แปลฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกไดว่าซีบอกแม็กแม็กนะครับผมนะครับเป็นลอกไฟฟ้านะฮะตัวนี้ริ้วรอยก็มีพอสมควรนะครับตรงนี้จะเป็นคราบเกลือนะตัวนี้ผมถอดเคลียร์ไปแล้วนะครับบางส่วนแต่ว่าไม่ได้รื้อทั้งหมดนะครับมันมีชุดเฟืองที่มอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดเฟืองตัวเกียร์ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ถอดนะครับแค่ล้างน้ำมันผ่านๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มจาระบีเข้าไปอีกนะครับฝั่งนี้เคลียร์ให้นะครับผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะลอกก็หมุนลื่นใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงปรับยังไงปรับเวลาปล่อยสายเปิดหน้าลอกนะครับต้องการปล่อยเร็วปล่อยช้าก็คือปรับตรงนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ตัวสาบอันนี้เป็นคันโยกเพื่อเร่งสปีดนะครับตัวนี้จะมีสายไฟให้ด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับไม่แถมไม่ใช่โทษทีนะครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องก็คือมีสายไฟกับตัวลอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟกันนะก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ครับหน้าจอมันก็ติดนะครับมันก็จะมีตัวเลขวิ่งถอยหลังนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเสื่อมนะครับมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับมันมองแหละแต่ว่ามันก็บองยากหน่อยต้องคอยเดาๆเอานะครับนะก็วิธีใช้งานก็ง่ายมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นระบบพันโยกนะครับโยกไปเลยนะครับให้ดูตัวเกียร์ก่อนนะตัวเกียร์ทำงานนะครับเนี่ยโยกไปได้เลยนะครับมีเสียงเตือนติ๊ดๆๆนะครับผมไอ้ตัวนี้เป็นตัวไฮสปีดนะครับสีแดงนะครับถ้ากดก็คือเวลาเราจะสมมติว่าเราทิ้งหน้าดินไปแล้วนะครับเหยื่อหมดเราจะเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับนะเราไม่ต้องมานั่งโยกอยู่ให้เสียเวลาก็คือเราจะดึงแค่ตะกั่วขึ้นมาเพื่อที่จะมาเก็บนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบรกขออนุญาตนะครับผมคลายไว้เยอะไปหน่อยเนี่ยครับเบรกก็จะแน่นนะครับแน่นใช้ได้เลยแหละเพราะผมล้างให้ใหม่นะครับมันไม่มีพวกน้ำมันมีข้าวอะไรอยู่นะครับผมมาดูวิธีใช้งานนะครับสมมติเดี๋ยวขอย้ายขอรีเซ็ตก่อนลืมนะครับรีเซ็ตก็คือตุ่มนี้นะครับกดแช่จนมีเสียงดังแบบเมื่อกี้นี้ตี๊ดนะครับผมแล้วก็เปิดปล่อยสายออกไปนี่นะฮะถ้าเรามองแบบมองตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเรามองแบบเอียงๆอย่างเงี้ยนะครับมองเอียงๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นแต่แบบเลื่อนๆนะครับมองเห็นแบบเลื่อนๆนะครับผมจะให้ดูนะฮะเนี่ยๆมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเลื่อนๆนะฮะปล่อยเดี๋ยวผมจะปล่อยไปก่อนปล่อยเอาสัก20เมตรได้มั้ยนะครับนี่ผมปล่อยออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นมองยากนะครับก็เราก็กดดึงขึ้นมาเดี๋ยวนะครับตัดเองนะครับเหลือประมาณ5เมตรมันก็จะตัดเองนะครับระบบก็จะตัดให้เองนะครับเห็นไหมเราก็จะดึงเข้าไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้มือแล้วทีนี้นะครับรอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานนะครับแต่แค่หน้าจอเสื่อมเนี่ยต้องไปให้ร้านพวกอิเล็กทรอนิกส์ดูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมีวิธีแก้หรือเปล่าแต่ที่ผมเคยไปปรึกษามาคือไม่มีนะครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้มันถ้ามันไม่ใช่ของมันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ใช้ได้นะครับแค่มองเอาอย่างเดียวก็พอนะครับนะเราไม่ต้องมองตัวเลขก็ได้นะครับหรือเราจะติดอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัววัดระยะเพิ่มที่คันเบ็ดอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับผมนะแต่จริงๆก็ไม่ได้มองหรอกนะเพราะว่าถึงไงมันก็แล้วผมก็ตัดเองนะครับลอกมันใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับความจุสายก็300เมตรนะครับเป็นอย่างต่ำ300เมตรได้แน่ๆนะครับแน่นอน300เมตรนะครับถ้าหน้าตัดเล็กก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น400อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหน้าตัดใหญ่มันก็จะลดลงมาอีกนะครับลอกใช้งานได้ปกติครับผม